วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาปล่อยปลากันจ้าซื้อปลามาปล่อย100ถุงนะคะถุงละ100บาทราคา 10,000 บาทนะจ๊ะวันนี้10,000โอเคมีแล้วจ้าพกมีดมาด้วยเหรอฮะพกมีดมาด้วยเหรอเนี่ยเอาตั้งวางก่อนเรายังไม่ปล่อยนะตั้งวางให้มันนิ่งก่อนมันก็ได้แค่ทีละถุงแค่นั้นแหละมันต้องร้อยถุงยันกว่าเองไปเลยมันทำใจเหรอมันให้ตาทำใจมันเมารถมาใจวันนี้มีปล่อยปลานิลปลานิลมีปลานิลจิตรดานะคะแล้วก็มีปลานิลหมันมีปลานิลมีปลาทับทิมรีบนะรีบนะมีปลาทับทิมแล้วก็มีปลากระโห้มีปลาบึกนะฮะมีปลาสลิดปลาหมอชุมพรปลาหมอชุมพรนี่ปล่อยเยอะมากนะคะเรายังไม่ได้มาเนาะกระดี่เนาะยังแล้วก็มีหอยหอยก็ปล่อยอันนี้ต้องไปเอาอีกเที่ยวนึงใช่ไหมตอนนี้เราก็จะทิ้งถุงไว้นิ่งๆแบบนี้ก่อนนะคะเหมือนให้เขาแบบปรับสภาพก่อนแป๊บหนึ่งสัก20นาทีปรับสภาพก่อนนะคะเดี๋ยวเขางงเพราะว่าเขาเมารถมาเดี๋ยวเขาจะงงตอนนี้เราก็กำลังทำการปล่อยปลาแล้วเด้อพี่น้องปล่อยปลาพี่ทิดปล่อยหอยก่อนเลยนู้นปล่อยหอยปล่อยปลาปลาแล้วมันจะปิวไปนะเนี่ยมันปิวนะลมมันแรงไม่ต้องแช่หรอกหอยขมนะคะปลาเยอะเลยวันนี้เสียงโทรศัพท์มันที่เหรอนั่นน่ะเสียงใครโทรมาโอ้ยหอยตายแล้วนะพี่ทิพย์ตายเยอะจังแสดงว่ามันตายนานแล้วลอยขนาดนั้นน่ะโอ้ยหยุดมันที่ใหญ่นู่นโตไวๆแล้วลูกเปลี่ยนเปลี่ยน
ดึงง่ายก่อนเนาะปาดเลยปาดล่างก็ได้ทิศถุงแล้วไม่ได้ใช้ต่อหรอกเราจะปล่อยให้ผ่านพ้นไปสัก2วันก่อนแล้วเราถึงจะให้อาหารปลานะคะเพราะตอนนี้เขายังเมาอยู่เมาน้ำเมารสได้น้ำใหม่ก็จะงงๆมึนๆนิดนึงปล่อยไปสัก2วันก่อนแล้วเราค่อยมาให้อาหารนะคะอาหารเราก็ซื้อมาเยอะมากเข็งก็ไปกันปลาเข็งปลาด็อกเตอร์ไปไปลูกโตไปไปลูกเมาน้ำปลากระหูกระหูเป็นยังไงปลาตัวหน้ามันจะเป็นปลากระหูตัวหน่อยปลากระหูมันไม่มีตัวใหญ่ตัวจับขายกันแล้วขายดีหมดแล้วเป็น
หมวกป่ะไปหาแก้มาตุ๊กเนี่ยปล่อยปล่อยอะไรก็ไม่เต็มเราเคยขุนตรงไหนแล้วมันจะมาอยู่ตรงนั้นยิงให้เด้อเออๆๆทีนี้ลมจะพาคนลงน้ำไปด้วย
เหรอพวกมันหมดในวันนี้100ถุงแรกนะคะ
ดี๋ยวจะตามมาอีก